วุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้มีภาพบรรยากาศการเรียนวุ้นสับปะรดมาฝากค่ะพระเอกของเราที่ขาดไม่ได้คือผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนละลายใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเนื้อสับปะรดบดละเอียดส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่ส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันจากนั้นนำทั้ง2ส่วนหยอดลงในพิมพ์รูปสับปะรดพักไว้จนเย็นสนิทแค่นี้ก็จะได้วุ้นสับปะรดรสชาติแสนอร่อยแล้วค่ะใครดูแล้วอยากลองทำตามสามารถเข้าไปดูสูตรแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสับฟู้ดทีวีผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ